กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะน้ำพริกนางงามจักรวาลรองอันดับหนึ่งนะคะแอนโทเนียโพซิลคุณผู้ชมนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจ๊แอนคุณผู้ชมมี5สูตร5รสชาติให้คุณผู้ชมได้เลือกทานกันเลยนะคะสูตรแรกน้ำพริกกากหมูนะคะผสมกากหมูเข้มข้นเลย 70% กากหมูนะจบตั้งแต่แจ้งวัฒนะยันนู่นอะยันอะไรนะรามอินทากากหมูยังไม่หมดอร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะรสที่2น้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะครบเครื่องรสต้มยำเผ็ดร้อนนะคะมีอูมามิไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกรสที่3แซลมอนไข่เค็มเผ็ดซีซาร์ดกับเนื้อแซลมอนแล้วอัดแน่นด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะรสที่4น้ำพริกอกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนไม่เหมือนใครเท่ากับทุกเมนูเลยทีเดียวนะคะรสที่5อันนี้เขาบอกว่าขายดีมากเหมือนกันนะน้ำพริกจริงจังหมาล่าเผ็ดแซ่บนัวนะคะเนื้อปลาเนี่ยแน่น 99% นะคะแล้วก็มีความแซ่บของหมาล่าด้วยเช่นเดียวกันวันนี้น้ำพริกครัวเจ๊แอนมาพร้อมโปรโมชั่นนะคะ4กระปุกเหลือเพียง370บาท4กระปุกเหลือเพียง370บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจ๊แอนรองนางงามจักรวาลอันดับ1พูดถึงเรื่องของนางงามจักรวาลนะคะตอนนี้ก็ TPN แล้วก็คือแม่ปุ้ยนะคะแม่ปุ้ยปิยพรแสงโกสินเนี่ยเป็นประธานของ TPN เนี่ยนะคะ Global เนี่ยก็ถือลิขสิทธิ์เยอะหนึ่งในนั้นที่แม่ปุ้ยถือแล้วดังที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Miss Universe นั่นเองคุณผู้ชมนะคะวันก่อนเราได้ไปเจอแม่ปุ้ยนะคุณผู้ชมนะคะทําไม่ได้ถามเรื่องนี้วันนั้นเจอในงานก็ไม่ได้ถามแต่ว่ามีนักข่าวเนี่ยช่องวันเข้าไปถามแล้วล่ะเนาะรู้สึกว่าช่องวันไปถามนะคะลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand นะคะสิ้นสุดในปี2024ก็คือ5ปีของสัญญา TPN Global เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งนะคะดีลจากการจัดการประกวด Miss Universe ในไทยเมื่อปี2018เริ่มนับเมื่อปี2020เป็นต้นมานะคะแม่ปุ้ยดำเนินการตามกฎกติกาของการประกวด Miss Universe นะคะคือร่วมการนะคะอะไรนะบิดดิ้งเหรอเพื่อได้ลิขสิทธิ์นะคะ Miss Universe Thailand ต่อไปเช่นเดียวกันกับเจ้าอื่นนะคะส่วน Miss Universe เนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยใครจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คนต่อไปในปี2525นะคุณผู้ชมนะคะยังไม่ประกาศแต่ล่ำๆมันมีกระแสข่าวลือว่าแม่ปุ้ยเนี่ยเขาได้เดินทางไปเจอคุณแอนจักรพงศ์นะคะที่ JKNนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเล่ากันมานะคะว่าแม่ปุ้ยเดินทางไปเจอคุณแอนเรียบร้อยแล้วนะคะในปี2025ทางด้าน TPN ก็ได้ทำโดยไม่ทราบว่ามีใครร่วมเสนอราคาบ้างเพราะว่ามันเป็นการประมูลถูกต้องไหมลันถูกต้องไหมคุณผู้ชมเขาประมูลนะคะแม่แอนน่ารักก็คือแอนจักรพงศ์นะคะบอกว่าอยากให้แม่ปุ้ยเนี่ยทำต่อแต่แม่ปุ้ยก็เดินตามกติกาของการประกวด Miss Universe นะคะค่ะแม่เจ้าของเขาจะให้ทำต่อเห็นไหมล่ะเออนะคะคือคุณแอนจักรพงศ์เขาให้แม่ปุ้ยเขาทำต่อแม่ปุ้ยก็บอกว่าอ่ะครับถ้าเกิดประมูลก็ต้องประมูลสู้กันก็ต้องแข่งกันถ้าหลุดมือแม่ก็เกิดความรู้สึกว่าผูกพันกับ Miss Universe Thailand แต่ยังไงก็มีแฟนก็มีอะไรนะแพลตฟอร์มอื่นๆที่ต้องขับเคลื่อนแต่ในใจแม่ปุ้ยก็อยากทำต่อนะคะก็ทำก็ต้องทำต่อนะคุณผู้ชมนะคะในมือของแม่ปุ้ยเนี่ยนะคะนอกจากมี Miss Universe Thailand ก็ยังมีนางสาวไทย Mr. Globo Miss Globe Miss โอ้ย Miss อะไรนะเต็มไปหมดอ่ะมีเยอะมีเป็น10เวทีอ่ะ Planet ด้วยใช่ไหม Planet ด้วยมีเยอะเขามีในมือเขาเยอะนะคะมีในมือเขาเยอะแต่ตอนนี้ที่กำลังดังๆอยู่ก็คือ Mr. Globoมิสเตอร์โกโบซึ่งแม่ปุ้ยเพิ่งไปได้มาแล้วแม่ปุ้ยเนี่ยถือใหญ่เลยเป็นมิสเตอร์โกโบระดับโลกแล้วก็แองจี้ลูกสาวแม่ปุ้ยเนี่ยถือมิสเตอร์โกโบของไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือลิขสิทธิ์ไว้เยอะเพราะฉะนั้นงานเขามีทั้งปีแต่เราก็ไม่อยากให้หลุดนะเราพูดกันแบบตรงๆเพราะว่าแม่ปุ้ยเขาจับทางมิสยูนิเวิร์สถูกเขาจับทางมิสยูนิเวิร์สถูกแล้วก็เขาเป็นคนที่ทุ่มเทนะเราจะไม่ได้เห็นตัวเจ้าของลิขสิทธิ์ในเมืองไทยเนี่ยไปถึงอเมริกาใช่ไหมลันไปถึงอเมริกาหรือไปยังต่างประเทศอย่างประเทศล่าสุดที่เขาไปจัดประกวดกันเขาไปกันนะแล้วเขาไปไลฟ์สดให้บรรดาแฟนๆนางงามได้เห็นกันนะครับว่าการประกวดเป็นยังไงแอนโทเนียแต่งหน้าทำผมเป็นยังไงชุดนี้แอนโทเนียใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงผมวันนี้เป็นยังไงใครเป็นคนจับหน้าแอนโทเนียแอนโทเนียมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วกองประกวดมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้เป็นงานกาล่าดินเนอร์มีการแต่งตัวแล้วแต่ละประเทศแต่งกันยังไงเราได้เห็นเกาะแบบเกาะติดสถานการณ์แบบ
เกาะติดขอบเวทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีแค่ยุค TPN อย่างเดียวนะ TPN อย่างเดียวนะเพราะว่าของตอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุค80 90เนี่ยคือส่งไปแล้วก็คือเงียบส่งไปคือเงียบ 2,000 ต้นๆก็ส่งไปก็เงียบส่งไปก็เงียบส่งไปก็เงียบแล้วก็ต้องมารอภาพจากกองประกวดก็คือ Miss Universe ใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราได้เห็นนางงามเคลื่อนไหวเดินมาลงมาทีละคนเดินมาทีละคนใส่ชุดว่ายน้ำมีชุดว่ายน้ำสีอะไรบ้างชุดราตรีเป็นยังไงบ้างชุดว่าอาหารมีอาหารอะไรให้กินบ้างกาล่าดินเนอร์แล้วก็แต่งหน้ายังไงทำผมยังไงแฟนนางงามแต่ละประเทศเขารู้จักประเทศเราไหมมีการสัมภาษณ์มีการทำเป็นอีเวนต์ให้เราได้เห็นตลอดเลยเด็กรุ่นนี้โชคดีไม่เหมือนกระเทยรุ่นกูนั่งดูจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวแล้วภาพที่ออกมาเป็นภาพขาวดำลันเชื่อป่ะมันไม่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ปุ้ยเขาไปกับแองจงแองจี้เขาไปกัน2คนแล้วก็ไลฟ์กันแล้วก็จะมีพวกแฟนนางงามใช่ไหมที่เขามีสปอนเซอร์ใช่ไหมอย่างพี่จี้ใช่ไหมพี่จงพี่จี้เขาก็ไปกันเขาก็ไปไลฟ์ให้เราดูกันเด็กรุ่นนี้โชคดีไม่เหมือนรุ่นพี่เต๋ารุ่นพี่เต๋าไม่มีวันได้เห็นนะคะเห็นอีกทีก็คือประกวดจบแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นอีกทีอีก3เดือนก็เทปบันทึกภาพการประกวดนะคะเขาบอกว่ายังไม่จบนะถ้าหลุดมือแม่ก็เกิดความรู้สึกว่าผูกพันนะคะเขาก็ผูกพันเพราะเขาทำแล้วก็จับทางได้แล้วเนาะเรื่องสัญญาถ่ายทอดสด Miss Universe Thailand กับทางช่องวัน31ที่มีไว้3ปีถ้าแม่ปุ้ยหลุดก็จะมีผลแน่นอนอยู่ที่ว่าทางช่องวัน31เนี่ยจะต่อกับคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ในส่วนพี่ปุ้ยก็ยังมีเวทีนางสาวไทยแล้วก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยนะคะก็คงคิดว่าคงไม่หลุดนะคิดว่าคงไม่หลุดนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็มาจากคุณหญิงกอบโกยกันเข้าใจไหมข่าวนี้มันมาจากคุณหญิงกอบโกยไปไหนแล้ววะคุณหญิงกอบโกยแกไปนี่แล้วนี่แกโดนดีดออกไปแล้วนี่แกไปแล้วนี่แกขิดแล้วนี่เออพี่หญิงแกขิดแล้วนี่มันเพจมันมาจากคุณหญิงกอบโกยไงนะคะขิดแล้วนะคะคุณหญิงกอบโกยนะคะอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเพียงคนเดียวที่ยังได้ตำแหน่งนี้อยู่ก็คือรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งแอนโทเนียโพซิลนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำพริกนี้แล้วเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะสวยสะกดจิตอโยธยาเมคอัพนะคะแอนโทเนียเป๊ะทุกลุคฉ่ำทุกซีนนะคุณผู้ชมนะคะมาช้าแต่มาแล้วปังนะคะล่าสุดนะคะรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะเขาบอกได้ทำคลิปอโยธยาเมคอัพใช่ไหมออกมาเป็นภาพที่สวยสุดๆมีคุณแม่ด้วยเนาะคุณแม่เขาสวยเนาะฉ่ำทุกซีนนะคะแถมมีแม่เนี่ยมาเล่นกับลูกสาวด้วยแม่เขาสวยแม่แอนโทเนียเขาสวยแอนโทเนียหน้าคล้ายๆแม่เนาะเขาบอกว่ามีคอมเมนต์เนี่ยนะคะของคนชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเขาบอกทำถึงมากค่ะสวยมากเป๊ะเป๊ะนะคะทุกคำคือยูนิเวิร์สของฉันนะคะสวยเลอค่านะคะทำถึงสมศักดิ์ศรีแอนโทเนียรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สแล้วคือแสดงสีหน้าอารมณ์ได้จึ้งมากนะคะดูกี่ทีก็ขนลุกนะคะเขาทำสวยจริงค่ะทำสวยจริงโปรดักชันการแต่งหน้าทำผมเราก็ต้องยอมรับแล้วเราเครื่องหน้าเขารองนางงามจักรวาล นั่นแหละเนาะเขาไม่ใช่นางงามบ้าบอคอแตกนะมึงนี่รองนางงามจักรวาล นะเนี่ยชุดนี้สวยชิบหายเลยเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยมีเครื่องพงเครื่องเพชรด้วยนะเครื่องเพชรนั่นก็ประมาณ 30-40 ล้านนะเครื่องเพชรที่ห้อยตรงคอเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมนะคะรักแอนโทเนียก็ต้องอุดหนุนน้ำพริกเจแอนนะคะน้ำพริกครัวเจแอนน้ำพริกรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งมีทั้งหมด5สูตร5รสชาตินะคะน้ำพริกกากหมูอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงนะคะกากหมู 70% เลยน้ำพริกที่2น้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำเผ็ดร้อนครบเครื่องต้มยำรสอูมามินะคะไม่มีเนื้อสัตว์3น้ำพริกแซลมอนไข่เค็มนะคะเผ็ดซีซัสกับเนื้อแซลมอนอัดแน่นแล้วคลุกเคล้ากับเนื้อไข่เค็มรสชาติที่4น้ำพริกอกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูอันที่5น้ำพริกจริงจังหม่าล่าใส่เนื้อปลาจริงจัง 99% คลุกเคล้าไปกับเนื้อหม่าล่าอร่อยกินเป็นสแน็คได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นนะคะ4กระปุก370บาท4กระปุก370บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วไทยนะฮะสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างแล้วสั่งซื้อน้ำพริกครัวเจ๊แอนได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ